ี๋ยวไก่บุฟเฟ่ชามยักษ์50บาทตักให้อันว้าชามใหญ่มากเขาขายไก่วันละ200โลนะเพื่อนๆหมดมากคุณคะครับพวกเราขับรถมาฝั่งข้ามจังหวัดมากกว่า1ชั่วโมงเพื่อที่จะมากินก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ตักเติมไม่อั้นบริการตนเองแล้วพอเรามาแล้วเราแบบตกใจในร้านเขายังไม่มีร้านเลยเป็นร้านกลางเต็นท์ใช่อยู่ตรงนี้ร้านเขาอยู่ตรงนี้นะคะได้ฟิลลูกทุ่งเหมือนเพิงหมาแงนนะคะซึ่งคนเยอะมากชามใหญ่มากเราขับมาแถวดีเบลนะคะยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงดีเบลของแปดเซิร์ชใน Google ว่าก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ชามยักษ์นะคะแล้วเพื่อนๆก็จะมาเจอกับที่นี่นะคะเคยกินบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่1ครั้งครั้งที่แล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยจะบอกเลยว่าร้านนั้นเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์บุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่จริงๆเลยป่ะแล้วปีนี้เราก็เพิ่งเห็นเป็นร้านนี้แหละที่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่อีกร้านนึงที่มาแรงคือจริงๆแล้วว่าตักเติมได้ไม่อั้นแต่เท่าที่ดูแล้วนะจากรีวิวอะชามเดียวก็น่าจะจอดใช่โอ้โหทุกคนมันจะคุ้มแค่ไหนเนี่ยตามมาดูกันเลยกับร้านที่49ของฟรีค่ะใครที่นิวยูนิวมูนะคะอย่าลืมรีบไปอุดหนุนนะคะนิวยูซื้อนิวยูตอนนี้นะคะแถมโฮโลวอลนะคะคุ้มปังมากนะคะปีใหม่ไทยทั้งทีเราจะเปลี่ยนตัวเองทั้งทีนะคะต้องทั้งสุขภาพดีหุ่นปังแล้วก็ดวงก็ต้องเฮงไปด้วยค่ะซื้อนิวยู4กล่องนะคะได้10โฮโลวอลนี่คือแต่ต้องดูเตรียมอุปกรณ์กล้องนะคะฉันไม่ได้มาแค่ถือกล้องแล้วกินร้านคือเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3เท่านั้นถึงบ่าย3เท่านั้นแต่ถ้าหมดก็คือปิดเลยอุ้ยว้าวมีทั้งหมดกี่อย่างคะเนี่ยที่ปกติเลยมีน่องมีปีกมีเลือดมีขามีข้อ5อย่าง5อย่าง50บาทคือตักไม่อั้นนะคะตักไม่อั้นสั่งได้แต่เส้นที่เหลือลูกค้าสามารถตักได้เองตักเองได้เลยแล้วดูพริกผัดสิคะเผ็ดมากจริงๆคือแทบจะมีแต่เม็ดพริกแทบจะไม่มีเปลือกแล้วนะเท่าที่ดูนะคะพริกกับแม่ค้านี่อะไรเผ็ดกว่ากันคะน่าจะเป็นพริกนะคะอันนี้ร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วนะคะแม่คะประมาณ6เดือน6เดือนแต่เพิ่งย้ายออกมาจากข้างในได้ครึ่งเดือนคืออ๋อเพิ่งย้ายมาได้ครึ่งเดือนแล้วเป็นบุฟเฟ่ต์แต่แรกเลยป่ะคะใช่ค่ะบุฟเฟ่ต์ชั้นแรกแต่แรกคุณอยากเห็นชามไหมคะอยากเห็นครับขออนุญาตหยิบชามนะคะแทนชามไซส์12นิ้วนะคะเขาถึงชื่อว่าร้านชามยักษ์ชามยักษ์จริงชามไซส์12นิ้วแม่ค้าบอกกำลังตามหาชามอยู่ถ้าใครมีขายชามไซส์นี้นะคะติดต่อที่แม่ค้าได้เลยเพราะว่าแม่ค้าบอกหาซื้อไม่ได้แล้วเอาไว้กินข้าวที่บ้านโอ้โหอยากกินข้าวชามเดียวข้อดีของชามนี้คืออะไรบ้างพี่เวลาแดดร้อนพี่บังแดดได้ดีไม่ได้อันนี้เรากินชามนี้เลยแล้วกันชามนี้เลยชามนี้เอาคนละชามค่ะค่ะเส้นมีเส้นอะไรบ้างคะมีเส้นเล็กเส้นหมี่วุ้นเส้นเส้นใหญ่บะหมี่มาม่าค่ะโอ้เอาเส้นเล็กกับมาม่าค่ะเอาเส้นอะไรคะเส้นมาม่าอย่างเดียวใช่ครับตะก้องอะไรคะเอาบะหมี่กับเส้นหมี่ครับบะหมี่กับเส้นหมี่บะหมี่อียังของพังคารายเส้นมันเยอะมากเลยอ่ะพองูเอาเส้นเล็กอย่างเดียวแล้วกันมาม่าเดี๋ยวให้อีกชามนึงไปเลยสักครู่นะคะได้ค่ะไม่ชามใหญ่มากเขาบอกว่าเนี่ยมาม่าน่ากินมากเลยอ่ะอยากกินมาม่าเลยอ่ะน้องไก่ล้วนกับเลือดน้องไก่ล้วนกับเลือดเหรอใช่ละพี่เลือดก็เลือดเลือดเอา5ก้อนนั่นแหละเอาแค่นี้โรยด้วยผักเอาแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวชามต่อไปกินเส้นหมี่โอ้โหอันนี้ของโมเราจะเอาทุกอย่างเลยอย่างนิดอย่างละหน่อยเลือดพิเศษเลือดเลือดแล้วก็แล้วก็อยากกินเนี่ยข้อไก่ฉันชอบมากตีนรักในทางนี้ด้วยไปปีกสักหน่อยป่ะแทะหน่อยเพื่อความกรุบกรอบตรงนี้พอแล้วกินไม่หมดผักพี่ผักปรุงรสคือเพจอื่นเขาอาจจะตักแบบว่าพูนพูนกันเอาภาพแต่เราอ่ะรู้เลยว่าเรารับผิดชอบไม่ไหวน
นี่นะคะก๋วยเตี๋ยวของเราจะบอกว่าชามใหญ่มากให้เทียบกับช้อนส้อมมันใหญ่แบบมันใหญ่จริงๆแล้วก็นี่ก็คือตักมาเท่าที่เราจะกินกันนะคะนี่อันนี้คือแบบชามของตะก้องนะคะสุดยอดแห่งความจะน่ารับประทานบรรยากาศดูแบบสาวนาสปาบันทุ่งมากจะกินแล้วนะเอาเลยเหรอใช้ได้เลยเฮ้ยใช้ได้เลยโอ้โหเส้นเยอะมากอ่ะใครจะไปกินหมดเนี่ยอุ้ยใครมาโมแนะนำมาให้บอกเขาว่าเอาเส้นน้อยๆนะคะอุ้ยแต่เมื่อกี้แอบชิมเส้นมาม่าไปอร่อยไหมอร่อยมากเส้นเยอะมากเลยอ่ะชื่นใจดีเลยนะคะจะฟิลเหมือนไก่ตุ๋นจะไม่ได้แบบหวานมากรสชาติจะไม่ได้เข้มข้นแบบเข้มข้นมากๆ อันนี้จะฟิลแบบสบายๆไก่ตุ๋นค่ะแต่ทุกอย่างเปื่อยมากน้องไก่อ่ะไม่ใครอยู่ตุ๋นมานานเลยคนส่งการเปื่อยจริงๆอ่ะโอ้มันนี้ต้องแบบปรุงหน่อยเพราะเมื่อวานชอบกินรสจัดพริกผัดเขาเป็นไงเด็ดไหมอร่อยขอชิมที่มันเปรี้ยวได้ปะเอาเลยชิมไหมปกติกินก๋วยเตี๋ยวไก่ชอบกินเส้นอะไรกันกินทุกเส้นครับแล้วแต่เลยแต่ไม่เคยกินเส้นใหญ่อ่ะเออไม่เส้นหมี่กับแค่มาม่าบะหมี่ได้เรื่องเนี่ยตัวบะหมี่กับตัวบะม่าเหมือนว่าเส้นจะมีรสชาติอยู่หน่อยแต่พอเส้นเล็กอะด้วยความที่ชามันใหญ่มากเว้ยบางพวกอาจจะกินช้าจะจืดจืดไปนิดนึงเพราะว่าแบบน้องดูดซึมอะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วเราไม่รู้ปริมาณชามอะที่เราใส่มานึกว่าใส่พริกเยอะแล้วอะแต่เราใส่พริกน้อยเกินไปอะเพราะชามันใหญ่จริงรีบกินรีบกินกินเธอมากินเลยเธอมากินเลยI confess confess what สารภาพเส้นเล็กกินไม่ไหวเพราะว่าเส้นอืดมาก I confess ว่าก็เลยสั่งมาม่าใหม่อีกชามนึงเดี๋ยวเราจะจ่ายอันนี้แบบจ่ายแยกไปแล้วมาม่าเราภูมิใจมากเลยค่ะทุกคนมาว่าเรากินหมดกินแบบกินจริงคือชามแรกอะโมอะแบบไม่ได้ปรุงอะไรเยอะมากส่วนตัวเรากินแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันต้องปรุงชามที่สองเราก็เลยปรุงจัดหนักเลยค่ะใส่ทั้งน้ำตาลใส่ทั้งน้ำปลาใส่ทั้งพริกแห้งใส่คือใส่เครื่องปรุงทุกอย่างเลยเนี่ยกินแล้วก็รู้สึกมันโอเคขึ้นมันแบบมันมีรสชาติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดีใจวันนี้โบดอ่ะโบดเส้นดีกว่าเส้นอะไรที่ฉันจะโบดอะไรก็กินแค่สองเส้นอ่ะแล้วเธอก็กินแค่เส้นเดียวแล้วเธอจะโบดว่าเส้นแรงอร่อยสุดมาเอ้าบดเครื่องค่ะบดเครื่องอะไรอร่อยสุดหนึ่งสองสามน้องไก่เลือดน้องไก่เลือดน้องไก่เลือดน้องไก่น้องไก่หนึ่งสองสามเลือดเอ้าพี่โมเลือดสองรอบอันดับสามหนึ่งสองสามผักเลือดอ๋อเลือดแต่ว่าทัดความคุ้มโมให้เต็มร้อยเลยนะที่นี่คือคุ้มมากแล้วก็คนเยอะมากๆใครที่แบบอยู่แถวนี้ไม่ควรพลาดกับการมากินที่นี่นะคะขายวันละ200โลเขาขายไก่วันละ200โลนะเพื่อนๆหมดมากก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ขายไก่วันละ200โลโหสุดปังมากเลยไปแล้วดีกว่าร้านที่50จะเป็นร้านอะไรคะเพื่อนๆต้องรอติดตามนะคะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกริ่งกรุ๊งกริ๊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 งกรุ๊งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งนี่ดีใจนะที่บอกว่าทุกคนเรียกว่ากระดิ่งกริ๊งกริ๊งกันแล้วอะมันเป็นภาพจำอย่างชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพจำยังชัดอิ่มอาการคนอิ่มจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเมื่อกี้เริ่มถามแล้วว่าไปกินไอติมกันปะเริ่มถามเมื่อกี้เริ่มถามอยากรู้ว่ากินไอติมอะไรรอสปอนเซอร์เข้านะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้ค่ะรอเล่นถ้ามีอะไรอร่อยเดี๋ยวจะมาบอกเฮ้ยป้าบ๊ายบาย